เรื่องสังฆังสรณังคัจฉามิโดยนกขมิ้นคุณนกขมิ้นเป็นข้าราชการมีหน้าที่ปฏิบัติงานราชการตามวาระและสถานที่ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมามากคุณนกขมิ้นหาความสงบมาเกือบครึ่งชีวิตพยายามแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะอบรมสั่งสอนให้คุณนกขมิ้นได้พบกับสัจธรรมของชีวิตคุณนกขมิ้นได้พบกับบุคคลต่างๆที่ตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนโดยปราศจากความเป็นของแท้จนได้มาพบกับหลวงตาองค์ผู้เป็นของแท้และปฏิบัติอยู่ในวัดป่าบ้านตาดระยะหนึ่งและได้ถ่ายทอดความรู้สึกให้ไว้ณที่นี้นี่คือเรื่องราวของนกขมิ้นข้าพเจ้าขอนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวอาศัยบุญอันข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วในการก่อนข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานทุกภพทุกชาติจากนี้ไปขอเกิดในดินแดนพระพุทธศาสนาขอให้จำได้ว่าเกิดมาเพื่อสร้างทศบารมีและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตราบถึงนิพพานขออย่าหลงเชื่อหมู่มารอลัชชีขอมีพระอรหันต์เป็นครูอาจารย์ทุกภพทุกชาติไปหากได้เกิดเป็นหญิงขออย่ามีสามีหากได้เกิดเป็นชายขอให้ได้บรรพชาเป็นสามเณรและบวชเป็นพระภิกษุหากข้าพเจ้าเคยบำเพ็ญบารมีมาและได้ตั้งความปรารถนาประการใดอันนอกเหนือจากสาวกบารมีแล้วไซข้าพเจ้าขอละความปรารถนานั้นๆ ณบัดนี้ด้วยเถิดขอคำสัจจะอธิษฐานของข้าพเจ้าจารึกลงในดวงจิตให้รำลึกได้ทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงนิพพานด้วยเถิดเมื่อต้นปีพ.ศ. 2550ข้าพเจ้าอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยข้อความข้างต้นทุกหนทุกแห่งที่ข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมเยือนทั้งประเทศอินเดียและประเทศเนปาลโดยเฉพาะสังเวชนียสถาน4แห่งคือ 1. ลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ 2. พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ 3. สารนาถหรือป่าอิสิปัตนมฤคทายวันสถานที่ทรงแสดงธรรมมัจจกัปปวัตตนสูตร 4. กุสินาราสถานที่ดับขันธปรินิพพานด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการมีครูอาจารย์ที่แท้จริงย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2537ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปฟังการบรรยายธรรมะของสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวต่างประเทศการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและมีคนแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังสุภาพสตรีท่านนี้เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียและนำวิธีการฝึกสมาธิแบบหนึ่งมาเผยแผ่เขาเรียกเธอว่ามาสเตอร์หรืออาจารย์ข้าพเจ้าหลงเชื่อยอมเป็นลูกศิษย์เพียงเพราะคำโฆษณาที่ว่าชาติเดียวก็หลุดพ้นและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของเขาเป็นเวลา2ปีเงื่อนไขมีเพียงการถือศีล5และการรับประทานอาหารมังสวิรัติ3มื้อต่อวันข้าพเจ้ายอมรับว่าการฝึกสมาธิตามแนวนี้มีความสุขมากเสมือนมีเสียงมโหรีเห่กล่อมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมีใบหน้าอิ่มเอิบจิตใจเบิกบานติดสุขอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งลูกศิษย์หลายคนพบความจริงเกี่ยวกับอาจารย์ว่ารักษาศีล5ไม่ครบถ้วนประพฤติตนไม่เหมาะสมลุ่มหลงอยู่กับตัณหาลุ่มหลงอยู่กับลูกศิษย์หนุ่มหล่อเหลาจนเสียจริตของผู้รักษาศีล5ไม่เป็นดังคำโฆษณาบรรดาศิษย์ทั้งหลายในเมืองไทยจึงเลิกนับถือแยกย้ายกันไปแสวงหาอาจารย์ใหม่ด้วยความโกรธที่ไปหลงเชื่อหลงนับถือเป็นอาจารย์อยู่นานเมื่อข้าพเจ้ามาทบทวนก็เห็นว่าการสอนธรรมะตามแนวนี้ไม่ถูกต้องแน่ๆเพราะแม้แต่พระสงฆ์รักษาศีล227ข้อเขาก็สอนว่าศีลท่านไม่สมบูรณ์เพราะยังฉันเนื้อสัตว์อยู่ช่างโง่แท้ๆเราปล่อยให้เขาหลอกอยู่ได้ตั้ง2ปีจากนั้นจึงเสาะหาหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนามาศึกษาจนกระทั่งได้มีโอกาสอ่านหนังสือประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและสะดุดใจอยู่กับคำพูดที่ว่ามิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์ความคิดในตอนนั้นอยากจะตามหาลูกศิษย์ของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่
ที่ยวสอบถามคนรู้จักว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่ยังเหลืออยู่มีใครบ้างก็ได้คำตอบว่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีจากนั้นก็คิดอยู่เสมอๆว่าอยากไปวัดป่าบ้านตาดจังแต่ก็ได้แค่คิดอยู่อย่างนั้นช่วงนั้นได้มีโอกาสไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานอีกแนวหนึ่งเมื่อถามเพื่อนบำเพ็ญรุ่นพี่ว่าถ้าเราฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามแนวนี้แล้วสุดท้ายเราจะไปถึงไหนก็ได้คำตอบว่าเราจะบรรลุถึงโสดาบันเมื่อถามต่อไปว่าอาจารย์ของเราล่ะเขาตอบว่าอาจารย์ของเราท่านเป็นโสดาบันแล้วขณะนั้นมีปัญหาในการภาวนาก็ไม่รู้จะถามอาจารย์อย่างไรเพราะอาจารย์เป็นชาวต่างประเทศและอยู่ต่างประเทศโน่นได้แต่คิดว่าอยากมีอาจารย์ที่เป็นคนไทยมีปัญหาจะได้ถามได้สุดท้ายก็ได้แต่คิดเฮ้ออยากไปวัดป่าบ้านตาดจังใจวาดมโนภาพถึงภาคอีสานเห็นแต่ความแห้งแล้งแผ่นดินแตกระแหงไปทั่วขาดความชุ่มชื่นผืนป่าไม่มีแม้แต่น้อยมองไปทางไหนเห็นแต่ฝุ่นคลุ้งไปหมดมีแต่ความอดอยากภาพเหล่านี้ผุดขึ้นมาในความคิดเอเราจะไปได้อย่างไรไม่เคยรู้จักมีแต่คนบอกว่าหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเท่านั้นข้าพเจ้ามีคำถามที่ค้างอยู่ในส่วนลึกของความทรงจำต้องการคำตอบมาตั้งแต่ยังเด็กในวัยพอจำความได้เคยถามพี่เลี้ยงที่ดูแลข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเกิดมาแต่ไหนเขาตอบว่าแม่ของข้าพเจ้าเก็บมาจากกอไผ่เมื่อโตขึ้นข้าพเจ้าก็มักถามตัวเองเสมอว่าข้าพเจ้าเกิดมาทำไมและยังไล่ถามผู้อื่นที่คุ้นเคยกันอีกด้วยมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งได้ผ่านการบวชมาแล้วในช่วงเข้าพรรษาข้าพเจ้าถามเขาว่าได้อะไรกลับมาบ้างเพื่อนตอบว่าได้ประสบการณ์และความรู้เยอะมากเมื่อถามต่อไปว่านิพพานยังมีอยู่ไหมเขากลับตอบว่านิพพานไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ไม่มีพระอรหันต์อีกเลยยุคเนี้ยไม่มีพระอรหันต์แล้วส่วนคำถามที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรก็กลับได้รับคำตอบว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมคำตอบแบบเนี้ยไม่เป็นที่ชอบใจเลยจึงตัดสินใจขอไม่ญาติดีกับเพื่อนคนนี้อีกแล้วคิดอยู่ในใจว่าบวชมาแล้วน่าจะให้คำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ทำให้มีอารมณ์โกรธถึงกับคิดว่าเธอกับฉันต้องแยกกันไปคนละทางต่อมาข้าพเจ้าย้ายไปรับราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามเงียบสงบสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การภาวนาแต่ปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่สามารถภาวนาได้เลยแม้ว่าจะฝึกการปฏิบัติมาหลักสูตรหนึ่งแล้วเนื่องจากสัญญาเดิมนั้นมารบกวนข้าพเจ้าเสมอจึงต้องใช้วิธีหยุดฝึกไปใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานและพักผ่อนไปวันๆและแล้วเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2542ตอนค่ำข้าพเจ้าก็ได้พบหลวงตาท่านมาแสดงธรรมเทศนาณวัดป่าบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโอกาสรับผ้าป่าช่วยชาติหลวงตาเทศในวันนั้นจำความได้ว่าให้มีหลักใจทานศีลภาวนาให้มีหลักการประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยอย่าเห็นแก่เงินทองลาภยศตำแหน่งมากกว่าจิตใจสติเป็นสิ่งสำคัญให้หมั่นบำเพ็ญและบำรุงรักษาข้าพเจ้านึกเสียใจว่าที่ผ่านมาได้ละทิ้งการบำเพ็ญภาวนาไปเสียแล้ววันที่21มิถุนายน2542หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนท่านได้ให้ความกระจ่างถึงธรรมะแท้และความหมายของพระรัตนตรัยข้าพเจ้ามีความประทับใจมากที่หลวงตากล่าวถึงการบำเพ็ญแบบเอาชีวิตเข้าแลกบำเพ็ญในป่าในเขาสู้ไม่ถอยจนเมื่อวันที่15พฤษภาคมพ.ศ.2493เวลา5ทุ่มทราบว่าท่านได้บรรลุธรรมข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นดีใจและมีความหวังช่วงค่ำหลวงตาแสดงธรรมเทศนาณวัดป่าบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้งหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้ฟังเทศอย่างตั้งใจหลวงตาได้เทศว่ากิเลสเปรียบเหมือนผักตบชวาที่ปกคลุมน้ำซึ่งเปรียบเหมือนธรรมะและแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับกิเลสอย่าฟุ่มเฟือยไปต่างประเทศอย่ากินมื้อแพงๆอย่าขี้เกียจในที่สุดข้าพเจ้าตัดสินใจลาพักร้อนไปวัดป่าบ้านตาดระหว่างเดินทางโดยรถสกายแลบเข้าวัดนั้นข้าพเจ้ามองไปรอบๆสองข้างทางเป็นนาข้าวเขียวขจีอากาศเย็นสดชื่นมีน้ำค้างเกาะตามใบข้าวสัมผัสกลิ่นท้องนาที่ไม่ต่างจากภาคเหนือข้าพเจ้าเข้าใจผิดมาตลอดไม่คิดว่าบ้านเมืองทางภาคอีสานจะอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้อดบ่นไม่ได้ว่าน่าจะมาตั้งนานแล้วที่วัดป่าบ้านตาดข้าพเจ้าได้รับคำสอนและการแนะนำวิธีการภาวนาจากคุณแม่จันดีคุณแม่บอกว่าหลวงตาสอนว่าเมื่อถึงคราวเดินจงกรมท่านบอกว่าให้บริกรรมพุทโธแต่ความที่ข้าพเจ้าไม่เคยเดินจงกรมตามแนวนี้มาก่อนจึงคิดหาอุบายโดยนึกถึงตอนที่หลวงตาเดินจากศาลาไปตามทางเดินไปสู่กุฏิของท่านมองดูการเดินของท่านอยู่ด้านหลังและจดจำภาพนั้นไว้ใช้เวลาเดินจงกรมก็เดินเหมือนหลวงตานึกเอาว่าท่านกำลังเดินนำอยู่ข้างหน้าครั้นเดินจงกรมช่วงกลางคืนก็ไม่เกิดความกลัวแต่อย่างใดช่วงนั้นหลวงตาเดินตรวจตราภายในบริเวณวัดดูกระรอกกระแตทุกวันในช่วงบ่ายแก่ๆข้าพเจ้าได้ไปกราบหลวงตาที่กุฏิทุกครั้งข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปมากๆในเวลาต่อมาข้าพเจ้าขอย้ายจากแม่ฮ่องสอนไปรับราชการที่จังหวัดอุดรธานีสุดท้ายจึงลาออกจากราชการโดยได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนและตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมความกล้าหาญที่ทำให้ละทิ้งซึ่งลาภยศสรรเสริญและความสุขทางโลกในขณะที่ยังเหลือเวลารับราชการอีก15ปีนั้นเป็นเพราะข้าพเจ้าได้พบครูอาจารย์ที่แท้จริงสอนมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานนี่เป็นเรื่องที่น่าปลื้มปีติมากตลอดชีวิตข้าพเจ้าพยายามแสวงหาสิ่งหนึ่งซึ่งบอกไม่ได้ว่าคืออะไรบัดนี้เมื่อข้าพเจ้าได้พบหลวงตาข้าพเจ้าก็พบคำตอบทุกข้อที่สงสัยแต่เพื่อความไม่ประมาทข้าพเจ้าจึงได้กลั่นกรองคำอธิษฐานข้างต้นซึ่งมาจากแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้พบกับหลวงตาครูอาจารย์แท้ผู้ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงสังฆังสรณังคัจฉามิผู้ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจที่จะผลักดันตัวเองให้มุ่งหน้าในการภาวนาให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ต่อไปบทความโดยนกขมิ้นเสียงอ่านโดยโจโฉ